รีวิววูฟทูธนะครับผมหรือเขี้ยวหมาป่านี่ตัวนี้เลยโอเคลักษณะมันเป็นแบบนี้นะครับผมก็คือจะไม่มีข้างเนาะคือจะเป็นอย่างเงี้ยทั้งหมดนะครับทีเนี้ยผมใส่อยู่คือเป็นสติงเกอร์ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็อันเนี้ยเอาไว้ด้านขวานะครับทีนี้จะทำอะไรบ้างก็เอาง่ายๆว่าแกะกล่องรีวิวให้ดูนั่นแหละแต่ต้องการจะเทียบกับสติงเกอร์ด้วยว่ามันต่างกันไหมเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวบอกถึงข้อแตกต่างก่อนนะคนน่าจะสงสัยกันเป็นอันดับแรกกล่องมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแกะออกมาก็จะเหมือนเลยฮะเหมือนเลยเนี่ยแล้วก็มีสายชาร์จเหมือนกันเลยนะครับกล่องมันก็เป็นประมาณนี้ที่เหลือเรามาลองเล่นกันดีกว่าทีนี้ผมเอาปุ่มยิงทั้ง2ปุ่มมาไว้ด้วยกันนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะลองเนาะอ่ะ1นัดเหมือนกันอ่ะทีนี้ลองของวูฟทูธก่อนนะครับแบบอันนี้แบบไม่รัวนะ4 5 6 7 8 9 10โอเคนะลองเปลี่ยนปืนอ๋อยิงรัวไว้อยู่แป๊บปึ๊บยิงแบบ1นัดนะยังไม่รัวนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เหมือนกันเลยโอเคอ่ะทีนี้เราลองมายิงรัวตัวเนี้ยเวลาปรับยิงรัวคือกด1ทีนะครับปึ๊บแค่นั้นแหละไม่มีไฟสถานะอะไรทั้งสิ้นนะฮะอ่ะทีนี้ลองมารัวกันเอาปืน2นะรัวยาวนะก็ไม่มีปัญหานะอ่ะลองดูซูมแล้วรัวโอเคป่ะอ่ะทีนี้เราลองมาปืนซ้ายบ้างยิงรัวนะยิงรัวนะนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวผมเอาตัวมันให้ดูบ้างว่าเป็นยังไงเนาะนี่เลยทั้ง2ตัวนะครับเบาเสียงหน่อยปึ๊บปึ๊บอ่ะเป็นประมาณนี้นะฮะคล้ายๆกันเลยฮะเอาง่ายๆว่าก๊อปปี้กันมาเลยดีกว่าแค่เปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าแล้วก็ทำตรงเนี้ยไม่ต้องมีข้างนะฮะแต่ถามผมเนี่ยเอาแบบจริงๆนะตอบจากใจนะรู้สึกปุ่มตัวเนี้ยจะดีกว่าปุ่มสติงเกอร์เนี่ยจะดีกว่าเรื่องวัสดุต้องยอมรับนะดีกว่าการจับการอะไรพวกเนี้ยมันดีกว่าจริงๆนะครับแต่ถามว่าตัวเนี้ยใช้ได้เหมือนกันไหมเหมือนกันคือมันก็ไม่ต่างกันหรอกเนี่ยเห็นป่ะก็มียิงรัวเนี่ยเห็นป่ะไฟมันก็ขึ้นไฟดับๆงี้ไม่ต้องตกใจนะยังไม่ได้ชาร์จแบตเล่นมานานมากแล้วโอเคเนี่ยประมาณเนี้ยถ้านี่ก็ซ้ายขวานะครับเห็นป่ะแยกซ้ายขวาเวลายิงก็กดได้เลยนะครับอ่ะส่วนตัวนี้ก็ประมาณนี้ใช้งานได้เหมือนกันเนาะเนี่ยแบตเต็มคือรัวยาวเนี่ยแบตยังไม่ได้ชาร์จอ่ะประมาณนี้คือมันก็ใช้งานได้อ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะก็เป็นรีวิวการใช้งานเนาะต่อไปเดี๋ยวผมลองเข้าเกมลองเล่นให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวใช้อันนี้ทั้งสองข้างนะครับส่วนข้อแตกต่างกับสติงเกอร์อย่างที่บอกนะครับต่างที่วัตถุดิบแค่นั้นเองที่เหลือไม่ต่างจากแต่ปุ่มนิ่มกว่าอันนี้นิ่มกว่าก็ต้องยอมรับเนาะแต่นี้ก็ราคาถูกกว่าใช้ได้เหมือนกันยิงรัวได้เหมือนกันเนาะโอเคส่วนที่เล่นอยู่เนี่ยเป็นฟิล์มกระจกนะครับและเดี๋ยวยังไงผมก็จะใช้เป็นถุงนิ้วด้วยในการเล่นเนาะจะได้เห็นภาพแบบชัดเจนเข้าในเกมกันอุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้นะครับผมก็เป็นวูฟทูธนะครับ2ข้างปรับแบบธรรมดาแล้วก็ถุงนิ้วนะเนี่ยถุงนิ้วเนี่ยถุงนิ้วเนาะแล้วก็เป็นพัดลมนะครับรู้สึกเครื่องเริ่มร้อนละต้องใส่นิดนึงปึ๊บ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 ปัดเฮ้ย